ดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบจะมาแนะนำความสวยความงามนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้านะคะวันนี้ปูนาก็จะมาขอแนะนำนะคะในการใช้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้ผิวหน้าเรานะเนียนเต่งตึงแล้วก็เป็นรูปเรียวนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวหนังแถวนี้นะคะดูเต่งตึงเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลมีออร่านะคะวันนี้ปูนาก็จะมีเทคนิคนะคะในการช่วยให้ใบหน้าของเรามีรูปเรียวด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์นะคะวันนี้นะคะปูนาก็อยากจะมาแนะนำสาวๆนะคะก่อนอื่นนะคะปูนาเคยลงคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการนวดหน้านะคะแต่ว่าปูนาจะใช้มือแต่วันนี้ปูนามีตัวช่วยนะคะในการนวดหน้าให้มีรูปเรียวสวยงามนะคะโดยไม่ต้องพึ่งโบท็อกซ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่ปูนาจะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษคือว่า rolling stone face นะคะหรือว่าลูกกริ่งหินนี่นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลูกกริ่งหินนะคะคือเอ้ามันร่วงมันร่วงทำหกไปแล้วทำตกหล่นเลยหลุดเลยดีนะมีอยู่2อันเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสำหรับนวดนะคะช่วงใบหน้าเรานะคะแล้วก็ส่วนมุมนี้จะนวดสำหรับพวกใต้ตานะคะมันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะคะปกติปูนานี่จะใช้มือนะคะนวดแต่ปูนาก็เลยเหนื่อยในการใช้มือแล้วก็เลยจะใช้ตัวช่วยนะคะโดยเฉพาะหน้าพวกเรานี่นะคะหน้าคนเราเนี่ยมันจะมีบางหน้ามันจะไม่เท่ากันนะหน้าปูนานี่ตรงซ้ายนี่จะรู้สึกจะใหญ่กว่าแล้วก็ข้างขวานี่จะเล็กกว่าสังเกตหน้าตัวเองนะหน้านี้จะไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการทำงานของหน้าด้วยนะคะคือถ้าหน้าเราฝั่งซ้ายเคี้ยวอาหารมากกว่าฝั่งขวามันก็จะโตเพราะว่ามันทำงานหนักไงแต่ถ้าบางคนใช้เคี้ยวข้าวฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายตรงฝั่งขวามันก็จะไอ้หน้าไอ้ตรงซี่ขวานี่มันก็จะโตกว่าฝั่งซ้ายเพราะว่ามันทำงานหนักในการทำงานมันก็เหมือนแขนเราถ้าเราใช้ข้างขวาทำงานเยอะกว่าข้างซ้ายใช่ไหมแขนข้างขวามันก็จะโตมันก็จะเหมือนกันฉะนั้นนะคะเราจะมีตัวช่วยนะตัวช่วยนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นตัวนี้นะครับปูนาทำหักไปแล้ว ปูนาทำหักไปแล้วนะคะแต่ว่าปูนายังมีอีกอันนะคะอันนี้ปูนามีอีกอันนะคะเมื่อกี้มันหักไปแล้วทำหล่น ทำหล่นยังไงทำหล่นมันหักไปแล้ว เดี๋ยวต้องไม่ได้หักหรอกคือกาวมันหลุดเดี๋ยวไปติดกาวใหม่นะคะเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่ามันกาวมันหลวมฉะนั้นนะคะปูนาก็มีอีกอันนะคะเพราะว่าปูนาซื้อมาเยอะแล้วก็จะมีอีกอันนะคะอันนี้คือตัวนี้จะเป็นตัวกริ่งมันจะเป็นน้ำหนามนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดรูขุมขนนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวเล็กๆนี่ค่ะตัวเล็กๆนี้ปูนาจะใช้เอาไว้กริ่งบริเวณใต้ลูกตานี้นะคะใต้บริเวณพวกไอ้ซอกเล็กๆพวกไอ้ซอกอะไรพวกแบบว่าตัวใหญ่ๆมันไอ้ตัวหินก้อนใหญ่เข้าไม่ถึงแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะคะเล็กๆนะคะช่วยได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ด้วยนะคะตรงมุมนี้ได้นะคะตรงแหลมๆนะคะเราคือรถปูนาจะใช้ซื้อมาหลายอันนะคะก็หลายชิ้นหลายอย่างนะคะมันก็จะมีอีกเยอะนะคะสำหรับหินนะคะหินกริ่งใบหน้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามพร้อมกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะคะปูนาฝากนะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนานะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้ว FC เก่านะคะปูนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะโอเคนะคะตอนนี้ปูนาก็
ทำความสะอาดใบหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะและหลังจากนั้นนะคะทำความสะอาดใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูนาก็จะใช้ถ้าบางคนไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็สามารถใช้น้ำมันบำรุงต่างๆได้นะคะเอามาบำรุงก่อนนะคะที่จะนวดหน้านะคะปูนาก็จะใช้ต้วยตรงนี้ค่ะต้วยต้วยนะคะต้วยน้ำมันมะพร้าวนี่นะมือนี้ต้องล้างให้สะอาดนะคะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใบหน้านี้ต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาทานะคะมาทาลงใบหน้านะคะไม่ต้องทาเยอะนะทาเบาบางๆก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทาพวกน้ำมันลงไปเนี่ยมันจะทำให้ซึมซาบเข้าไปถึงใต้ผิวหนังของเรานะคะมันจะทำให้ผิวหนังเราชุ่มชื่นนะคะมีออร่ามีน้ำมีนวล นะคะเนี่ยทาเขาทาก่อนนะคะรับรองเลยนะคะพวกหินกริ่งนี่นะคะพวกหินกริ่งนี่เดอะโรลิงสโตนนี่นะคะโรลิงสโตนเซ็กนี่นะคะมันจะทำให้ผิวหน้าเรานี่แบบว่าเต่งตึงนะคะตามพวกรอยย่นอะไรต่างๆนะพวกผิวที่มันมีเซลลูไลท์อยู่ข้างในนะคะพวกนี้นะคะที่เราผิวเราใช้งานแบบว่าเคี้ยวอาหงอาหารมานานๆอะไรเงี้ยบางคนมันก็จะมีเซลลูโลมลูไลท์แล้วมันก็จะทำให้แบบว่ามีร่องกงร่องแก้มนะคะมันก็จะทำบางทีบางคนไม่เคยออกกำลังกายหน้าเลยนะคะมันก็จะทำให้หน้าเหี่ยวนะคะสำหรับหินลูกกลิ้งเนี่ยคะมันมีการช่วยนะคะในการกระชับนะคะผิวชับผิวหน้าของเราแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราดูเต่งตึงดูอ่อนวัยนะคะเดี๋ยวนะคะปูนาก็จะทาให้มันทั่วๆก่อนนะคะก็ทาคอด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าหน้านี่ตึงนึงตึงเอียดพี่น้องแต่คอนี่ยานจะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะทาฆ่าเชื้อก่อนนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะทาฆ่าเชื้อก่อนนะคะเพื่อความสะอาดหมดจดบนใบหน้านะคะต้องทานะคะเพื่อหน้าจะได้แบบว่าสะอาดสะอาดนะคะโอเคนะคะเราก็จะเริ่มนะคะปูนาจะทำข้างซ้ายก่อนนะคะเพราะว่าหน้าข้างซ้ายของปูนามันจะโตมันจะโตกว่าหน้าข้างขวารู้สึกหน้าข้างซ้ายนี่มันจะแบบเพราะทำงานเยอะไงเพราะว่าเคี้ยวเวลาเคี้ยวข้าวจะเคี้ยวแต่ข้างซ้ายเพราะมันติดนิสัยฉะนั้นปูนาก็จะทำข้างซ้ายก่อนนะคะแล้วก็จะทำนานหน่อยนะคะวิธีทำนะคะก็จะดึงขึ้นอย่างนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้เวลาคนเราแก่มานะคะมันก็จะมีการเหี่ยวย่นลงมาตรงนี้นะคะเห็นไหมมันเริ่มเห็นไหมมันเริ่มเหี่ยวแต่ก่อนเยอะกว่านี้นะคะปูนาพยายามนะคะพยายามใช้นะคะแต่ก่อนโหเป็นแบบเหมือนนิ้วมือเนี่ยเป็นร่องออกมาเหมือนดูไม่ได้เลยนี่มันเริ่มหายหน่อยแล้วปูนาก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะดึงจนไปถึงเนี่ยกกหูนี่เลยนะคะปูนาจะทำสัก3 4 5 6 7 8อุ้ยมันรู้สึก910ปูนาจะทำ10ครั้งนะคะและหลังจากนั้นปูนาก็จะเริ่มลงมาเรื่อยนะคะก็จะเริ่มตรงปากตรงนี้นะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ไล่มาเรื่อยนะคะแล้วก็มันนับ1 23ถ้าบางคนไม่ถนัดก็ทำอย่างนี้ได้นะคะถ้าบางคนทำไม่ถนัดก็ทำอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็มาเริ่มตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 910นะคะก็นับไปอย่างส่วนไอ้ตรงใต้ตาเนี้ยไอ้ตรงใหญ่ๆมันจะเข้าไม่ถึงเราก็จะใช้ตัวเล็กๆนี้นะคะทํา1นี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่สำหรับปูนาจะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันรู้สึกมันจะ
ันจะใหญ่กว่าแล้วก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็ตรงนี้จะแคบกว่าปูนาก็จะไซส์ตัวนี้นะคะมันจะเข้าถึงมากกว่าตัวนี้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเล็กไปนะคะมันจะชนตรงนี้นะคะปูนาก็จะไซส์ตรงนี้1 2 3อันนี้มันจะลบรอยตีนกาได้นะ4 5 6 7 8 9 10ลักษณะนี้นะคะสังเกตนะเพราะอะไรหน้าปูนาถึงใสติ๊งอย่างนี้นะคะโดยที่ปูนาไม่เคยไปฉีดโบท็อกซ์เลยนะคะไม่เคยเสียเงินไปฉีดโบท็อกซ์เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูเต่งตึงนะมีน้ำมีนวล นะคะลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะเราไม่มีน้ำมันบำรุงผิวอย่างอื่นแล้วก็สามารถนี่ค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่นะคะนวดเข้าไปนี่นะปูนาชอบทำอย่างนี้มากกว่ามันถึงใจดีนวดเข้าไปเลยค่ะเอากี่ครั้งก็นับไปนะคะนวดตั้งแต่ตรงใต้หางคิ้วขึ้นไปเลยนะคะหน้าจะได้หน้าผากจะได้หน้าผากเงินล้านใสติ้งนะคะอันนี้ปูนาจะมานวดให้ดูเป็นพิธีนะคะแต่ปูนาจะใช้วิธีนวดนานมากนวดประมาณครึ่งชั่วโมงนะบางทีนอนดูทีวีก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะแต่นี่เอามาทำให้ดูเดี๋ยวเวลามันจะเยอะนะคะก็นวดไปนะคะปูนาส่วนมากถ้าปูนาทำเนี่ยปูนาจะทำนานมากนะคะนานนะคะแต่โอเคปูนามาอัดคลิปเดี๋ยวมันจะเกินเวลานะคะโอเคมาเริ่มฝั่งนี้นะคะก็นับตั้งแต่เนี่ยตรงใต้คางไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ปูนาจะไม่ทำครบ10นะคะเพราะว่าข้างนี้หน้าปูนาจะรู้สึกว่าเล็กกว่าข้างนี้นะคะถ้าทำไปนั่นเดี๋ยวหน้ามันจะหน้าไม่เท่ากันพยายามจะดึงหน้าให้เท่ากันนะคะปูนาก็จะเริ่ม1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็นับไปตรงนี้นะคะมันรู้สึกว่ามันสบายนะมันรู้สึกมันเหมือนหน้าเราได้แบบนวดแล้วมันรู้สึกมันผ่อนคลายนะมันผ่อนคลายอ่ะมันจะทำให้ผิวนี่แบบใสนะไผ่ใสแล้วตึงๆนี่ดูตัวอย่างเนี่ยน่าบอกนะหลายครั้งแล้วนะคะว่าปูนาไม่เคยไปใช้บริการในร้านเสริมความงามนะคะปูนาทำหน้านวดหน้าดูแลหน้าด้วยตัวเองนะคะด้วยวิธีอย่างนี้แหละธรรมชาติของปูนาเนี่ยปูนาไม่ได้ไปพึ่งโบทงโบท็อกเลยนะคะปูนาก็จะใช้วิธีธรรมชาติของปูนาเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยเนี่ยกิ้งใต้ตาเนี่ยนอนดูทีวีก็กิ้งไปเนี่ยอย่าใช้เวลาว่างให้เป็นเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์นะคะความสวยความงามมันอยู่ที่มือนะคะสรรหาเข้ามาทำนะคะเพื่อเกิดเป็นหญิงอย่าหยุดสวยนะคะโอ้ยมันสบายนะคะมันสบายมากเลยบางทีปูนาก็จะหมุนไปตรงนี้ตรงใต้คิ้วเนี่ยเพราะว่าบางทีคนเราไม่เคยไอทำกายบริหารเลยนะตรงใต้คิ้วเนี่ยบางคนไม่เคยทำเลยนะมันต้องมีการทำบ้างนะคะหนังมันจะได้ไม่ตกหย่อนยานนะคะไม่ต้องไปเสียเงินผ่าตัดทำตา2ชั้น3ชั้นนะคะนี่ก็เอามาให้ดูกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตรงหน้าผากนี่นะคะเนี่ยทำเข้าไปบางคนไม่ถนัดก็เนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมหน้าจะใสติ้งเลยนี่บางคนมีรอยเนี่ยก็ทำอย่างนี้มันเพราะบางคนมันจะมีรอยย่นอยู่ตรงนี้เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้ลบรอยย่นมันและหลังจากนั้นเราก็จะดึงมันขึ้นดึงขึ้นเนี่ยบางคนทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยกิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้ก็ได้นะคะมันสบายมากเลยหน้าคุณนี่ตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นสดชื่น
หน้าจะสวยใสเหมือนเด็กจริงๆนะจะบอกให้หน้าอ่อนวัยจริงๆนะเห็นพวกนี้มันช่วยได้จริงๆนะคะก็นี่ค่ะลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะไม่รู้ที่เมืองไทยมีหรือเปล่าที่อเมริกาเยอะแยะนะคะไปที่ไหนก็จะเจอนะคะหินลูกกลิ้งนะคะเยอะมากนะคะใครมีปัญหาไอ้ตรงนี้นะคะตรงหน้าผากย่นนี้ทำนานๆหน่อยนะคะเพื่อจะให้แบบว่ามันสามารถแบบว่าแก้ได้นะคะก็ค่อยๆทำไปนะคะเห็นไหมอู้โอเคนะคะนี่ก็เป็นลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะคอนี่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำแต่หน้านี่ตึงเดี๋ยวคอเหี่ยวไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็เอาความสวยความงามมาฝากกันนะคะก็ฝากสาวๆนะคะถ้าใครมีรูทางนะคะสามารถซื้อได้นะคะก็ไปซื้อมาใช้นะคะหน้าจะได้สวยเนียนนะคะแล้วก็ผิวหน้าจะได้แบบว่าใสตึงนะคะรบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าจะทำให้หน้ามีออร่าหน้ามองใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยนะเพื่อปูนาจะได้มีกำลังใจนำความสวยความงามมานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ปูนาด้วยฝากกดแชร์เยอะๆเยอะๆเยอะๆนะคะเพื่อปูนาจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอความสวยความงามกับเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ